ตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเว็บที่3หรือเว็บที่4แล้วนะคะตอนนี้ประกาศทางรัฐบาลของนอร์เวย์นะคะประกาศให้ประชาชนนะคะในพื้นที่เสี่ยงนะคะต้องสวมแมสก์ในนอกสถานที่แล้วก็คือยกเว้นที่บ้านว่านั่นเองนะคะก็คือจากที่มีการไปดูคลิปของเด็กอินเดียนะคะที่เมื่อปีก่อนนะคะได้มีการทำนายในเรื่องของโควิดเอาไว้นะคะว่าจะมีการระบาดรุนแรงนะคะจนถึงแบบโอ้ทั่วไปทั้งโลกเลยงั้นนะคะไม่รู้ว่ามีใครได้ดูหรือเปล่าอันนี้จะไม่ได้ดูคลิปต้นฉบับของน้องเขานะคะแต่ว่าจะไปดูในช่องของบอลจักรเส้นนะคะก็คือช่องของเจ้นะคะซึ่งเจ้เขาก็จะแปลมาให้นะคะถามว่าทำไมไม่ดูออริจินัลเลยล่ะอ้าวก็เพราะว่าภาษาขนาดภาษาอังกฤษที่แบบว่าเป็นสำเนียงอเมริกันหรือสำเนียงอังกฤษนะยังฟังไม่ค่อยออกเลยนี่เป็นสำเนียงอินเดียนะคะก็จะยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็เราก็ไปดูที่เขาแปลแล้วดีกว่าสะดวกดีนะคะที่เป็นภาษาไทยเลยเข้าใจง่ายดีทีนี้จากคลิปล่าสุดของน้องอินเดียคนนี้นะคะเขาก็จะมีการมาเล่าถึงโควิดอีกเช่นกันนะคะซึ่งเขาจะเล่านู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะคะรวมถึงสมุนไพรของชาวอินเดียที่เขาใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้นะคะซึ่งอันนั้นเราจะไม่พูดถึงละกันนะแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะอยู่อีกถึงเมื่อไหร่ท่านเองนะคะก็คือน้องเขาจะบอกสรุปแบบใจความสั้นๆด้วยคลิปสั้นๆมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปของช่องยามิจอยนี้นะคะก็คือสรุปน้องคือน้องเขาบอกว่าโควิดเนี่ยถ้าสิ้นปีนี้ก็คือสิ้นปี2021นี้นะคะปีนี้เนี่ยถ้าไม่ระบาดรุนแรงนะคะปีหน้าก็จะรุนแรงแต่ถ้าปีนี้รุนแรงแล้วนะคะปีหน้าก็จะบรรเทาโอ้ยแต่จริงๆอ่ะยังไม่จะอยากให้ถ้าจะระบาดก็ระบาดไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะจัดเต็มไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ฟ้าใหม่วันใหม่เริ่มต้นใหม่ของชีวิตเริ่มต้นใหม่ของเศรษฐกิจเริ่มต้นใหม่ของทุกชีวิตในโลกนะคะให้แบบมีความสวยงามให้แบบเหมือนฟ้าหลังฝนอะไรเงี้ยค่ะให้ฟ้าสดใสชื่นมื่นขึ้นมาเนาะโอ้ก็หวังว่ามันจะหายไปเร็วๆนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนชาติไหนๆนะคะก็ขอให้ปลอดโรคนะคะปราศจากโควิดแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักแบบล้วนๆเลยนะคะส่วนใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะคะสามารถติดตามยามิจอยได้ถึง4ช่องทางแล้วนะคะมี TikTok IG Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ